ท่านเจ๊อามิงโตตาหยงเชิญครับท่านประธานที่เคารพกระผมเจ๊อามิงโตตาหยงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาธิปัตย์ผมได้เสนอปรับลดงบประมาณในสัดส่วนของกระทรวงมหาดไทยไว้ 10%ท่านประธานผมขออนุญาตท่านประธานกลับไปดูในงบประมาณในปีนี้ของกระทรวงมหาดไทยมีงบสูงถึง100,000 ล้านกว่าบาทและปีนี้งบประมาณในสัดส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้เพิ่มจากปีที่แล้ว 4,600 กว่าล้านบาทผมขออนุญาตลงลึกไปว่าผมขออนุญาตไปดูในกรมการปกครองในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ผมอยากจะขออนุญาตท่านประธานไปดูในเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สำคัญที่สุดครับท่านประธานว่าสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่เกิดขึ้นความรุนแรงเกิดขึ้นและงบประมาณลงไปมากเหลือเกินแต่สิ่งที่ผมได้ติดตามดูในงบประมาณนี่งบประมาณที่เข้าไปนี่แก้ไขปัญหานี่ก็ส่วนหนึ่งในการพัฒนานี่จะน้อยมากนั่นหมายถึงว่าโครงสร้างในการพัฒนาจริงๆมันน้อยมากและไปลงในเนื้องบของในการจัดซื้อจัดจ้างซะมากกว่าท่านประธานนะในขณะที่พี่น้องประชาชนเกิดความเดือดร้อนกันมากมายผมจะยกตัวอย่างในกรณีที่การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานกระทรวงปลัดมหาดไทยที่ผมเป็นห่วงและไม่ทราบว่ากรรมาธิการได้ติดตามหรือไม่อย่างไรผมขออนุญาตให้ท่านกรรมาธิการช่วยชี้แจงด้วยหลังจากนี้นะครับที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าในขณะที่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบมีการวางระเบิดมีการโปรยตะปูเรือใบในพื้นที่เส้นทางที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าทำไมรัฐบาลถึงไม่จัดงบไปซื้อรถเหล่านี้เพื่อมากวาดรถกวาดตะปูเรือใบแต่พอผมไปดูในเนื้องานจริงๆว่ามันเคยมีในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณเหล่านี้แล้วแต่ท่านประธานฮะแต่ไม่ได้ในปีงบประมาณนี้แต่ผมบอกว่าในปีงบประมาณครั้งที่แล้วนี่เคยจัดถึง162 ล้านบาทแต่ท่านประธานเชื่อไหมครับว่าเงิน162บาทที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เคยของบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยว่ามีการจัดซื้อเรือกวาดตะปูเรือใบและอุปกรณ์กู้ภัยระบบไฟฟ้าแสงสว่าง37คันอย่างที่มีอยู่ในรูปนี้นะครับท่านประธาน37คันที่กระทรวงมหาดไทยเขาบอกว่าเขาซื้อเนี่ยถ้าไปดูในพื้นที่จริงๆไม่มีผมถามว่าในการติดตามเรื่องงบประมาณที่ออกจากสภาไปยังกระทรวงกรมกองต่างๆต่อไปนี้ต้องมีการติดตามครับรถตะปูเรือใบเหล่านี้ไม่มีในพื้นที่ครับท่านกรรมาธิการครับแต่งบประมาณเหล่านี้เขาเคยขอจากกรรมาธิการไปผมไม่ทราบว่าไปไว้ที่ไหนซึ่งตรงนี้ครับที่ผมเป็นห่วงว่าณวันนี้งบประมาณในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงไปเยอะแต่ขาดการติดตามถ้าดูในรอบนอกบอกว่าโอ้คนภาคใต้ได้เงินเยอะกันจริงๆที่จริงมันอยู่ในเนื้องานเหล่านี้ครับแล้วมันไม่เป็นชิ้นงานด้วยแต่ผมอยากจะต่อลงไปว่าในขณะที่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบเนี่ยสิ่งที่พวกผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่เนี่ยครับบอกว่าณวันนี้สถานการณ์มันเกิดขึ้นในพื้นที่ตัวเมืองตลอดบอกทำไมรัฐบาลถึงไม่จัดงบเรื่อง CCTV ไปซื้อให้เขาทำไมแต่ละครั้งที่มีการเหตุการณ์เกิดขึ้นทำไมเราจับผู้ร้ายไม่ได้เลยถ้าเรามี CCTV นี่เราจะสามารถดูคนร้ายว่ามีพฤติกรรมในการทำงานยังไงท่านประธานนะพอผมตามไปดูในงบประมาณงบผูกพันของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการขอครับท่านประธานมีการของบประมาณจากสำนักงบประมาณไว้เป็นงบผูกพันตั้งแต่ปีขออนุญาตท่านประธานตั้งแต่ปีสำนักปลัดมหาดไทยได้รับโครงการติดตั้งกล้อง CCTV ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีงบประมาณ2550ได้รับอนุมัติเป็นงบประมาณผูกพัน969ล้านบาทโดยมีเป้าหมายเท่าไหร่ครับขอไว้3520กล้อง3520กล้องในปีพ.ศ.2550ได้ของบประมาณจากงบกลางไว้145ล้านในปี2551ข
ของงบประมาณจากสภาไปอีกครับ386กว่าล้านบาทโดยมีเป้าหมายติดกล้องไว้ 1,789 กล้องงบในปี2552ปีนี้นะครับขอไปอีกขอมาจากสำนักงบประมาณ437ล้านบาทรวมทั้งหมด969ล้านผมถามว่าถ้ากล้อง CCTV ซึ่งอยู่ในพื้นที่นี่ 3,000 กว่ากล้องเนี่ยเหมือนตาสับปะรดครับผู้คนที่ก่อการร้ายที่วางระเบิดไว้ในสถานที่ตัวเมืองนี่น่าจะเห็นน่าจะจับได้แต่ผลงานที่จับจาก CCTV ไม่มีเลยนั่นแสดงให้เห็นว่าถ้ามี CCTV ลงไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หนึ่งท่านจะต้องไปติดตามว่ามีคุณภาพหรือไม่แล้วราคาค่อนข้างสูง 300,000 กว่าบาทฮะแต่ละเครื่องนี่ผมดูแล้วในงบประมาณนี่ตก 300,000 กว่าบาทท่านประธานนะผมขออนุญาตท่านประธานนิดนึงว่าลองไปดูสิครับผมตามฮะเรื่อง CCTV ในเขตอำเภอเมืองปัตตานีเนี่ย328เครื่อง328กล้องถามว่าเหมือนตาสับปะรดไปทำมุมไหนก็น่าจะจับได้นะครับ328กล้องพอตามลงไปดูเนี่ยอำเภอเมืองจังหวัดยะลา304กล้องอีกครับไปตามดูในอำเภอเมืองนราธิวาส330กล้องเป็นพันๆกล้อง3จังหวัดมันอยู่ตรงไหนและที่ผมรู้นี่นะครับที่ผมรู้นี่1บุคลากรที่ไปติดตั้งแล้วในขณะนี้มันก็มีบุคลากรก็ขาดคุณภาพก็ขาดไอ้นี่ที่มีหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าแม้จะไม่มีการติดกล้องเลยนะครับมีการติดกล้องแต่ว่าทำไมมันไปไม่ถึงไม่มากเท่ากับจำนวนที่ขอไว้ผมเรียนสำนักงบผมเรียนท่านทางกรรมาธิการได้ติดตามเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรผมขออนุญาตตั้งข้อสังเกตครับท่านประธานครับผมเป็นห่วงมากห่วงพี่น้องประชาชนทั้งประเทศจะเข้าใจว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะวันนี้มันได้งบประมาณมากแต่มันไม่สงบสักทีแต่ณวันนี้ปัญหาว่างบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ณวันนี้เหมือนกับเป็นชิ้นปลาอันมันชิ้นหนึ่งอ่ะที่คนพยายามที่จะลงไปทำงานแล้วก็ไปทำหากินบนงบประมาณที่ขอจากสภาเนี่ยครับและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็แก้ไม่สามารถที่แก้ปัญหาได้นี่เป็นปัญหาตัวหนึ่งที่เพิ่มปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้คือการคอร์รัปชันครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ